มิ้นตอบแบบชัดๆแมทสงกรานต์เลิกกันแล้วจริงไหมนางเอกสาวมิ้นชาลิดาได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องแก๊งเฟอร์บี้รวมตัวกันฉลองปาร์ตี้วันเกิดล่วงหน้ามิ้นและแมทสยบข่าวลือแก๊งแตกเมื่อถามว่าเป็นการรวมแก๊งเฟอร์บี้กันใช่ไหมมิ้นได้ตอบว่าปุ๊บปั๊บค่ะพี่แต้วเป็นคนนัดก็เลยรวมตัวกันทานข้าวกันค่ะหลายคนจับตามองไปที่มิ้นและแมทได้ทักทายพูดคุยกันปกติหรือเปล่าก็ปกตินะคะเราคุยกันถึงเรื่องละครไม่ได้คุยเรื่องที่เป็นข่าวกันค่ะเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเราคุยเรื่องอนาคตดีกว่าค่ะและเมื่อถามถึงบรรยากาศวันนั้นผ่อนคลายขึ้นไหมมิ้นก็ได้ตอบว่าก็ดีนะคะเพราะไม่ได้เจอกันตั้งนานเจอกันครั้งแรกหลังจากเป็นข่าวทุกคนเลยค่ะก็เพิ่งได้เจอกันในวันนั้นสำหรับความสนิทสนมก็ยังเหมือนเดิมค่ะหลายคนมองว่าวันนั้นนั่งข้างกันด้วยก็จังหวะค่ะมิ้นมาคนแรกพี่แมทมาคนที่สองแล้วใครมาก็นั่งตามๆไม่ได้มีการจัดเตรียมอะไรไว้เลยค่ะถามเกี่ยวกับแมทเวลาที่เขาอยู่กับกลุ่มแมทมีการผ่อนคลายบ้างไหมมิ้นได้ตอบว่าจริงๆเขาเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะทุกที่เขาก็เป็นตัวของตัวเองค่ะและเมื่อถามว่าแมทมีมาขอโทษเพื่อนบ้างไหมว่าต้องมาโดนนั่นโดนนี่ด้วยมิ้นได้ตอบว่าจะบอกว่าวันนั้นเราไม่ได้คุยถึงเรื่องที่ผ่านมาเลยค่ะคุยว่าเป็นยังไงจะทำอะไรกันไม่ค่อยได้คุยเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่เลยล่ะค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของสงกรานต์ที่โดนค่อนข้างแรงโดนย้ายจากกรุงเทพไปโคราชมิ้นได้ตอบว่าถามหนูหรอคะถามว่าได้คุยกับภูผาไหมก็ไม่ได้คุยเลยค่ะส่วนตัวได้เห็นข่าวแวบๆแต่ก็ไม่ได้กดเข้าไปอ่านไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดเลยว่าย้ายจากไหนไปไหนก็ไม่ทราบจริงๆค่ะกับพี่สงกรานต์เองก็ไม่ได้เจอกันนานมากแล้วค่ะหนูเห็นข่าวแต่ก็ไม่ทราบเลยค่ะและเมื่อถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับแมทไหมทราบหรือเปล่ามิ้นก็ได้ตอบว่าอันนี้หนูตอบไม่ได้จริงๆค่ะไม่รู้รายละเอียดเลยนะคะลำพังภูผาเองก็ไม่ได้เจอพี่สงกรานต์เท่าไหร่แล้วเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมิ้นเลยไม่ได้คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็นนะคะสำหรับประเด็นที่ก่อนหน้านี้แมทมีมาคอมเมนต์โสดอกหักมิ้นก็ไม่รู้เลยค่ะว่าจะตอบอะไรไม่ทราบเลยข่าวมันเยอะมากหนูไม่ทราบจริงๆค่ะและเมื่อถามว่าแมทยังรักกันดีกับสงกรานต์ใช่ไหมมิ้นหัวเราะแล้วตอบว่าคุยกันแฮปปี้แหละค่ะหนูตอบแทนเขาไม่ได้ในเรื่องของรายละเอียดว่าเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันเลยจะคุยกันเรื่องงานซะมากกว่าสำหรับวันที่มารวมตัวกันพี่สงกรานต์ก็ไม่ได้มานะคะมาแต่ภูผาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ